ไรประมาณนั้นต้องบอกก่อนว่าภายในอัมเบร่าหอดิฉันดีแจ่มเนี่ยเราจะแบ่งเรื่องเป็นแบบเรื่องสนุกสนุก4เรื่องด้วยกันนะครับอ่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับชุดนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับชื่อตอนนะครับว่ายามหล่อบอกต่อนะนะกำกับโดยคุณนุชีนะครับคุณนุชีครับช่วยเล่าเรื่องคร่าวๆของยามหล่อบอกต่อนะด้วยครับก็เรื่องมันก็เป็นเหมือนว่าคนนี้ก็เป็นดาราแบบเซ็กซี่หรือไงส่วนนี้ก็เป็นยามแบบโจรมากเลยอันนี้คนมีผู้ชายมาจีบทั้งวงการก็ไม่สนใจก็จะแต่ยามค่ะแล้วครับผมพี่บอกแบบบอกชอบมากคือยังไฟฝันเลยกันไม่ใช่ค่ะก็เป็นแฟนซีมากใช่ชามันก็ถือว่าน่าสนใจได้ได้น้ำก้าวเลยน้ำก้าวเป็นไงบ้างครับบทบาทครับพี่รปภผมก็ชอบมากเลยครับผมได้เล่นเป็นยามนะฮะครับมันเป็นยังไงครับมันก็ได้คอยแบบโบกรถแลกบัตรอะไรเงี้ยฮะก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับผมใช่ครับผมก็ดีใจขอบคุณที่ให้ผมมาเล่นนะครับครับผมมาที่จิจี้บ้างนะครับเรื่องนี้เป็นไงครับบทบาทกลายเป็นดาราแล้วเอ้ยต้องมาอยู่กับยามรปภเราเป็นดาราค่ะแต่ว่าจะขาดภาพลักษณ์เซ็กซี่เอ็กซ์หน่อยค่ะแต่ว่าใครจะมาจีบก็ไม่เอาอย่างที่บอกไปก็จะรักกับยามค่ะเพราะว่ายามแล้วแม่จะไปยามจีรายุใครจะไม่รักอะคะนี่สนใจมากนะครับถือว่านี่จะบอกว่าเรื่องนี้นี่ได้พ่วงกับรางวัลตุ๊กตาหงมาเข้ากับให้เลยนะครับน่าสนใจมากนะครับนี่เรื่องแรกเท่านั้นนะครับผมมาที่เรื่องที่สองบ้างนะครับชื่อตอนว่ารวยนะคะรู้ยังนะกำกับโดยนะคะพี่ก๊อฟและพี่มิ้นนะครับผมช่วยเล่าเรื่องราวหน่อยว่าเป็นยังไงครับกับตอนนี้เจอกันมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่รวยมากรวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในจักรวาลเลยดีกว่าครับแล้วก็แบบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว7สี7วันซึ่งเขาอ่ะมีความลับอยู่มีความลับที่แบบไม่มีใครรู้แต่มีคนรู้อยู่คนเดียวก็คือคนนี้ซึ่งความลับเรื่องที่อะไรก็ต้องไปติดตามดูส่วนเขาก็มีความลับเหมือนกันนะครับผมนะลับอะไรลับอะไรพี่ออฟเป็นไงบ้างเรื่องนี้หนุ่มที่ไหนครับผมชื่อผมด้วยนะครับทีมครับทีมครับผมก็เป็นคนรวยประเภทหนึ่งที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นครับครับผมเป็นคนรวยที่ชอบเปรียบคนอื่นใช่ครับแล้วยังไงฮะกับการร่วมงานกับน้องไม้ด้วยใช่ก็ดีครับดีครับรู้จักกันมานานแล้วครับแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยกันเลยครับก็มาเจอกันเรื่องนี้เรื่องแรกครับผมครับผมน้องไม้ล่ะเป็นไงบ้างได้ยินกิตติมศักดิ์ของออฟมาเยอะมากเพราะว่าไม่ได้เจอเตยหลายเรื่องมากอ๋อเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เตยเล่าให้ฟังเรื่องที่ดีทำไมอ๋อครับผมค่ะครับ เป็นไงบทบาทคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนี้ก็จัดจ้านดีค่ะเรื่องนี้แต่งตัวก็จัดจ้าน7วัน7สีอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีมงคลด้วยหรือเปล่าคะพ่วงกับแล้วแต่ตามวันใช่ค่ะแต่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้ค่ะคนเป็นคนรวยมากใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเขามีความลับอยู่นะคะก็ไปติดตามกันว่าในเรื่องความลับคืออะไรอีกหนึ่งเรื่องนะคะวินนี่ดีต่อใจนะคะหลากหลายอาชีพเหลือเกินนะเอกให้เงียบก่อนเดี๋ยวเราไปถามจอนลืมนะคะไปพ่วงกับเกิดดีกว่าคุณปอแล้วนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องของหญิงสาวชื่อซันเดย์ฮะแล้วก็เธอมีความผิดหวังในรักครั้งแรกของเขาทำให้เธอสร้างกรอบบางอย่างขึ้นมาที่ไม่กล้าเปิดใจให้รักครั้งใหม่แต่บังเอิญเนี่ยเธอมาอยู่หอนี้แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์หน้าหอดันเป็นพี่แทนคุณรักครั้งแรกของเขากลายเป็นว่าจะลืมก็ลืมไม่ได้แล้วทีนี้ต้องมานั่งวินนี้ไปมหาลัยทุกวันแม้ว่าจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ทีนี้ตาเดชต้องเลือกละว่าจะเปิดใจให้รักครั้งใหม่หรือว่ารักแรกที่ลืมไม่ลงครับผมอันนี้ให้เราถามคู่ไปเลยดีกว่าเนาะไปถามคำถามคู่เลยกับการเล่นเรื่องนี้คู่กันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอบยังไงดีมันเป็นประเทศอะไรเธอเขินกันไหมครับถ้าเล่นต้องเล่นด้วยกันแบบนี้ก็เขินครับแปลกนะก็จับแยกคู่จับแยกคู่กันยังไงบ้างครับทอยอ่ะเริ่มที่ทอยก่อนก็ดีใจครับที่ว่าได้มาร่วมงานกับน้องเพราะว่าเหมือนก็มีบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรบางคนอยากจะเห็นแล้วก็ดีใจครับอะมุกล่ะกับเรื่องของการแสดงการแอคติ้งเนี่ยมันคือมันรู้จักกันในชีวิตจริงเนี่ยพอทำการแสดงเนี่ยมันยากไหมครับมุกครับก็จริงๆมันเข้าใจกันมากกว่านะคะแบบต่อเวลาจริงเลยก็คือเหมือนเวลาทะเลาะกันเวลาแบบเป็นซีนรักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเข้าใจกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมต้องไปติดตาม
ำหรับวินีที่เจอใจนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายคือสถานีขี้เซาของเราสองคนนะครับกำกับโดยคุณปอเช่นเดียวกันนะครับคุณปอครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับผมเป็นเรื่องของบีมี่สามบีมี่ก็คือสามในหออีกคนหนึ่งนะครับผมก็บีมี่เนี่ยเขาเป็นคนขี้กลัวผีมากขี้กลัวใช่ทำให้เขาต้องเปิดวิทยุยามค่ำคืนเพื่อคลายการกลัวผีของเขาครับและเขาก็เลยได้ไปรู้จักดีเจในวิทยุชื่อว่าดีเจไททันก็คือคนนี้แล้วทำให้บีมี่เนี่ยหลงรักดีเจไททันมากทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วดีเจไททันเนี่ยคือคนที่อยู่ในมหาลัยเดียวเขานี่เองแล้วนิสัยก็ไม่ได้เป็นคนที่แสนดีเหมือนในวิทยุด้วยอ๋อเหรอฮะเป็นคนปากเสียเป็นคนพูดจาโผงผางแล้วก็กลายเป็นสมองเนี่ยอยู่มหาลัยเป็นคู่กัดกันครับนะฮะทำให้ถ้ามีมี่รู้ความจริงแล้วว่าเขายังจะรักดีเจคนนี้อยู่ไหมเออนะครับอ่ะสิบโลนะทีเราต้องเล่นเป็นสองบุคลิกเลยเออยากไหมคะโลกไม่ยากเพราะว่ารู้สึกว่าเองได้เรียนจัดรายการมาจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะได้เอามาใช้ไวขนาดนี้นะครับผมก็พี่ปอเป็นคนบอกผมว่าอยากให้เป็นสองบุคลิกเลยก็คือเวลาจัดรายการเนี่ยก็อยากให้มีความอบอุ่นเป็นคนดีเลยอ่ะถ้าคือถ้าเกิดใครได้ยินเสียงเนี่ยรักเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ของทันจริงๆเนี่ยตัวจริงครับก็คือไม่น่ารักแล้วเป็นคนกลัวที่จะลงขาครับผมนะครับมาที่นางเอกของเรานะครับน้องเจมี่ครับเป็นไงบ้างบทบาทเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะมี่ก็จะเป็นเด็กสาวขี้กลัวนะคะชื่อมินี่ก็จะกลัวโน่นกลัวนี่กลัวไปหมดเลยทำให้แบบพอได้ฟังเสียงดีเจคนนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยแบบแอบหลงรักเขาแล้วก็เป็นคนขี้มโนนิดนึงค่ะขี้มโนเธอแต่ถ้าน่าสนุกสนานแน่นอนนะคะสี่เรื่องสี่รสภายใต้หอนี้ชนีแจมเกิร์ล next room ค่ะนะครับเดี๋ยวให้นักแสดงทั้งหมดถ่ายภาพรวมกันนะครับขออนุญาตให้พวกกับอยู่ตรงกลางนะครับพวกกับทุกท่านนะครับมายืนรวมตรงกลางนิดนึงนะครับสำหรับซีนถ่ายรูปนี้นะครับนะถือว่าเป็นหอที่ปวดหน้าดูนะครับหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วินนะครับเป็นพี่ยามนะครับโอ้โหเป็นพี่ดีเจด้วยเยอะเหลือเกินนะครับด้วยเลยนะคะสี่เรื่องย่างรอบอกต่อนะรวยนะคะรู้ย่างวินดีจริงต่อใจและสถานีขี้เตาของเราสองคนนะคะถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงนักแสดงและพวกกับนะจากหอนิชนิจแจมครับ Girl Next Roomแล้วก็ขอเชิญนะคะพี่สุเมธนะคะคุณอินคุณอินเขียวฟ้าคุณออนพัชราน้องนีชลภาสและก๊อตจินะคะพี่ก๊อตมาด้วยเหรอฮะอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ก๊อตมาด้วยสวัสดีค่ะพี่ก๊อตไม่ใช่อยู่ในก๊อตโอ้ใส่ชุดชมพูขนาดนี้นะครับรวมไปถึงพวกกับของเราด้วยนะครับพี่กุ้ยกสิทธิ์สวัสดีค่ะและสวัสดีนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับพี่กุ้ยค่ะเรื่องราวของรักของนางรายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอหมาที่แสนดีกับชนีลายครับผมนะ